ซูเปอร์เล็กทำน้ำหนักไม่ผ่านนะครับถือว่าตกตาช่างครับข่าวด่วนครับผลการชั่งน้ำหนักและก็ระดับความเข้มข้นของน้ำในร่างกายศึกวันไฟไนท์12ครับวันเสาร์ที่15กรกฎาคมนี้จะชกกันเวทีมวยลุมพินีนะครับก็รายการวันมวยไทยรุ่นไฟเวทครับพิกัดที่ตั้งเอาไว้คือ135ปอนด์ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ชั่งได้ 135.25 ครับก็น้ำหนักเกินพิกัดนะครับแบบนี้ส่วนระดับน้ำก็ถือว่าผ่านครับอยู่ที่ 1.0156ส่วนทาเกียคาริลอฟนักชกจากรัสเซียชั่งได้ที่ 134.75 ครับก็ระดับน้ำอยู่ที่ 1.0095 ถือว่าผ่านนะครับแต่ว่าซูเปอร์เล็กโอ้โหก็เรื่องราวแบบนี้ครับถามว่าได้ชกไหมมันขาดกันไม่มากผมคิดว่าซูเปอร์เล็กคงเลือกที่จะชกทาเกียเองก็คงเอาแหละครับหากซูเปอร์เล็กจ่ายเงินได้ดีพอคือเรื่องราวแบบนี้ครับเรามองกันแบบคือซูเปอร์เล็กเกินไป 2.5 นะครับ0.25 ว่าอย่างนี้เถอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้มากนะครับมันนิดนึงจริงๆแต่ซูเปอร์เล็กเองก็ทำไม่ได้ส่วนทาเกียเองเขามาขาดด้วยคือจะยอมไหมนะครับคือหนึ่งแหละซูเปอร์เล็กหมดสิทธิ์ได้โบนัสแน่นอนนะครับเงื่อนไขที่เขาตั้งไว้อีกเงื่อนไขก็คือต้องจ่ายค่าน้ำหนักให้คู่ต่อสู้นะครับอาจจะเป็นค่าตัวครึ่งนึงเลยสมมุติว่าซูเปอร์เล็กได้ค่าตัวที่ 600,000 บาทนะครับอาจจะต้องเอาเงิน 300,000 น่ะให้ทาเกียเลยมั้ยอันนี้ถ้าเป็นผมเป็นทาเกียผมคงขอครึ่งนึงเลยนะครับถ้าไม่ให้ครึ่งนึงผมก็คิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่ามันคือนี่วันเนี่ยคือลีกอาชีพนะครับเป็นลีกที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในวงการมวยไทยของโลกเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเข้มข้นหน่อยแต่ว่าถ้าหากว่าโอ๊ยเสียแค่แสนเดียวให้ชกอันนี้ก็ได้นะแล้วแต่คนว่าร้อนเงินหรือเปล่าเท่านั้นเองครับแต่ว่าถ้าหากไม่ร้อนเงินนะครับร้องสักครึ่งนึงของค่าตัวซุปเปอร์เล็กผมคิดว่าโอเคหรือไม่ก็ 30% ก็ว่ากันไปแล้วแต่ดุลพินิจนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมนะผมขอครึ่งนึงของค่าตัวซุปเปอร์เล็กนะถึงจะยอมชกเพราะว่าผมมาขาดด้วยนะครับเรื่องของคู่อื่นนะครับมีมวยไทยหญิงรุ่นอะตอมเวทครับพิกัด115ปอนด์เพชรจ้ามาแล้วครับเพชรจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มชั่งได้ 114.5 ระดับน้ำก็อยู่ที่ 1.0191 ครับถือว่าผ่านแล้วก็เจอกับทางลาร่าเฟอร์นันเดสครับนักชกจากสเปนลาร่าชั่งได้ 114.75 นะครับระดับน้ำก็ใกล้เคียงกันอยู่ที่ 1.0244 ถือว่าผ่านสรุปก็คือซูเปอร์เล็กตกตาช่างนะครับเหตุการณ์นี้สุ่มเสี่ยงมากครับอาจทำให้ซูเปอร์เล็กไม่สามารถชกได้ในวันเสาร์ที่15กรกฎาคมนี้แต่แน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไปนะการต่อรองจะเป็นยังไงทาเกียจะยอมไหมก็ต้องรอลุ้นกันครับแฟนมวยมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างเลยครับ